ตามความคืบหน้ากรณีเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายของมินนี่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะ1ใน8ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าไปพัวพันกับเครือข่ายของมินนี่นะคะก็ออกมาเปิดเผยว่ามีตำรวจค่ะพยายามที่จะโทรศัพท์มาขอให้กลับคำให้การบอกว่าถ้ามีการกลับคำให้การจะกันเป็นพยานค่ะซึ่งเจ้าตัวก็อัดเสียงเอาไว้ด้วยแล้วก็นำไปยื่นให้กับปปช.ตรวจสอบนายตำรวจคนดังกล่าวด้วยค่ะโดย10ตำรวจเอกณัฐวุฒิหวัดแววนะคะ1ใน8ผู้ถูกกล่าวหาพัวพันคดีเว็บพนันมินนี่ก็เดินทางมาพร้อมกับพลตำรวจตรีไพโรจน์กูจีรพันธ์นายกสมาคมพนักงานสอบสวนและทนายความเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอให้มีการตรวจสอบนายตำรวจยศพันตำรวจเอกซึ่งเป็นหนึ่งในคณะพนักงานสอบสวนคดีมินนี่หลังจากที่มีพฤติกรรมโทรศัพท์มากล่อมให้เปลี่ยนคำให้การโดยขอให้เอาผิดนายตำรวจดังกล่าวตามมาตรา157และมาตรา200 10ตำรวจเอกณัฐวุฒิบอกนะคะว่าที่ออกมาในครั้งนี้เพื่อต้องการพูดความจริงยืนยันว่าทุกคนเนี่ยถูกใส่ร้ายกลั่นแกล้งไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันพร้อมบอกด้วยว่ารู้สึกอึดอัดกับที่ผ่านมาเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับชีวิตตัวเองแล้วก็ครอบครัวซึ่งระหว่างการให้สัมภาษณ์ค่ะทาง10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเนี่ยก็มีท่าทีที่กังวลแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะพูดในรายละเอียดมากนักนะคะเอาไปฟังเสียงกันค่ะก่อนหน้านั้นก็จะมีเขาโทรมาหาผมก่อนครั้งหนึ่งครับทีนี้เขาก็โทรมาหาผมบอกผมว่าจะให้ผมไปให้การแล้วเขาจะกันผมเป็นพยานอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยรู้สึกตกใจผมเลยบอกเขาว่าผมกำลังหาหมออยู่ด้วยตอนนั้นครับผมเลยบอกเดี๋ยวผมก็กลับครับเขาผมรู้สึกแบบไม่สนิทใจผมก็เลยทำการบันทึกเสียงเขาไว้ครับใช่แล้วหลังจากนั้นโทรมาอีกไหมหรือว่าเราโทรกลับไปโทรมาเขาแต่ผมรับไม่ทันครับผมเลยโทรกลับไปโทรกลับไปพูดคุยกันยังไงบ้างครับโทรกลับไปตามคลิปเลยครับจะเล่าให้ฟังไปดูคลิปดีกว่าผมก็จำไม่ค่อยได้ครับนั่นเราสงสัยไหมว่าทำไมเขาต้องโทรหาเราคนเดียวสงสัยครับ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิบอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่ที่เกิดเรื่องเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยเครียดมากๆได้รับผลกระทบในชีวิตหลายอย่างทั้งสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจค่ะตัวเองตอนนี้ก็ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงพร้อมกับบอกด้วยว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยนายให้การดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัวมาตลอดนายก็เปรียบเสมือนพ่อดีกับตนเองมากสำหรับคลิปที่มีนายตำรวจยศพันตำรวจเอกโทรมาหา10ตำรวจเอกณัฐวุฒินั้นมีเนื้อหาการพูดคุยนะคะโดยนายตำรวจดังกล่าวเนี่ยบอกว่าสำนวนคดีเนี่ยมี3ส่วนด้วยกันซึ่งคดีที่ตำรวจ8นายลูกน้องบิ๊กโจ๊กไปเกี่ยวพันกับเว็บพนันนั้นเห็นว่าทางณัฐวุฒิเนี่ยนะคะ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเนี่ยน่าจะให้ปากคำตามข้อเท็จจริงแล้วก็สามารถกันเป็นพยานได้และท้ายความร่วมมือก็จะไม่ดำเนินคดีค่ะแม้ว่า10ตำรวจเอกณัฐวุฒิจะบอกว่าได้ส่งให้การไปแล้วก็มีความพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมพูดต่างๆนานาแต่ไม่ได้บอกตรงๆว่าให้กลับคำให้การค่ะเมื่อกี้ทางที่คุณเอกคุยกับทางคณะก็ว่าการณัฐวุฒิเป็นพยานได้ไหมไม่ต้องมาดำเนินคดีกับน้องก็ได้ไหมเพราะว่าน้องเขาเนี่ยพูดเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีอาการเหมือนคนกังวลประมาณนี้นะจิตใจไม่ค่อยปกติประมาณนี้นะก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการให้ข้อได้จริงความเป็นจริงประมาณคือเราไม่ต้องไปตกแต่งอะไรทุกอย่างให้ตามความเป็นจริงนะแต่พี่จะไหนเขาให้เองเป็นพยานเข้าใจป่ะแล้วที่ผมให้ที่ผมทำให้คำให้การไปส่งไปแล้วครับใช่ครับก็แล้วแต่อันนี้ก็เห็นอันนี้ตอนที่ทำที่ตุ้งหมาเองว่ะครับที่ผมทำสำนวนผมส่งไปที่ตุ้งหมาเองใช่ครับนั่นเองอันนั้นเองก็กลับไปแล้วถูกไหมใช่ครับผมให้ผมจะยื่นคำให้การไปเรียบร้อยแล้วครับอ๋อยื่นไปการก็คือตามนั้นใช่ไหมความจริงอ่ะใช่ครับท่านครับผมยื่นไปแล้วครับได้ที่ที่ผมว่าระบบไปเป็นคือที่จะเสนอให้คณะเขาเนี่ยการเองเป็นพยานใช่ป่ะครับเองพร้อมที่จะเป็นพยานหรือเปล่าต้องหาเองก่อนโอ้ครับ